ไปในพื้นที่จังหวัดตรังกันบ้างค่ะโดยก็ได้มีการเตือนประชาชนและก็ชาวประมงให้เฝ้าระวังคลื่นสูงด้วยนะคะโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเตือนประชาชนและชาวเรือประมงค่ะให้เฝ้าระวังคลื่นสูงอาจทำให้เกิดอันตรายพร้อมประสานหน่วยงานทหารในพื้นที่ให้เข้าช่วยเหลือประชาชนหากได้รับความเดือดร้อนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังขณะนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังจึงออกประกาศเตือนไปยัง10อำเภอของจังหวัดตรังให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรังก็จะมีพื้นที่ลาดเชิงเขาบริเวณอำเภอนายงอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนและอำเภอห้วยยอดดังนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอดังกล่าวนะคะให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองตรังอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอรัศดาขอให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำตรังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนรวมไปถึงชาวประมงพื้นบ้านในระยะนี้ก็ขอให้งดออกไปจับสัตว์น้ำในทะเลเนื่องจากในทะเลจะมีคลื่นสูงอาจทำให้เกิดอันตรายหากชาวเรือฝ่าฝืนออกไปจับสัตว์น้ำและขอให้ชาวประมงติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องทางนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังประสานงานร่วมกับกองพันฐานราบที่5กรมฐานราบที่15ค่ายพยารัศดานุประดิษฐ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ประสานงานทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นขนาดเกิดเหตุนะคะหรือการเข้าไปช่วยเหลือหลังเกิดเหตุในส่วนของปภ.ได้มีการเตรียมพร้อมอุปกรณ์การช่วยเหลือเช่นเครื่องสูบน้ำรถยกสูงเพื่อนำไปใช้สำหรับรับส่งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรถบรรทุกน้ำรถประกอบอาหารหากประชาชนประสบภัยนะคะสามารถโทรสายด่วนปภ.1784ค่ะ